ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนเครื่องกรองอากาศในรถยนต์นะครับยี่ห้อ MV รุ่น Drive นะครับนี่ตัวนี้นะมันก็จำหน่ายมาเกือบปีแล้วล่ะปีหนึ่งแล้วนะโดยประมาณนะครับโดยประมาณ1ปีนะซึ่งหลายคนก็ได้ทำการซื้อไปใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคราวนี้หลังจากที่ใช้เนี่ยเป็นเวลา350ชั่วโมงนะครับก็คืออายุของแผ่นกรองที่อยู่ด้านในนี้ซึ่งอีกสักครู่หนึ่งจะถอดออกมาให้ดูนะครับที่สามารถจัดการเกี่ยวกับ PM 2.5 นะคืออะไรไป Google ดูนะครับหลังจากที่ใช้ไปเป็นเวลา350ชั่วโมงนะครับมันก็จะมีไฟแดงเกิดขึ้นแบบนี้นะที่โอ้ยเดี๋ยวนะโอ้รถมันสั่นเฮ้ยซึ่งก็หมายความว่าอายุของไส้กรองได้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้มันจะก่อนที่จะแดงอ่ะมันจะส้มก่อนนะครับพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเนี่ยถามว่าจะต้องทำอะไรบ้างไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าเครื่องกรองอากาศรุ่นใหม่เนี่ยมันน่าจะเป็น RFID นะครับเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการส่งคลื่นวิทยุในการที่จะบ่งบอกตัวตนบ่งบอกว่าตัวเองเนี่ยใช้งานมาเท่าไหร่แล้วตัวเองเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับ RFID ย่อมาจาก Radio Frequency Identification โอเคก็เดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องเอากล่องใหม่มาก่อนนี่ของใหม่นะครับของใหม่หน้าตาเป็นแบบนี้Atmosphere Drive ตัวนี้มันจะแตกต่างจากของเครื่องกรองอากาศในบ้านนะครับก็คือมันจะรวมแผ่นกรอง3ชั้นเอาไว้ในชิ้นเดียวนะครับเป็นแบบ All in One นะก็คือกรองหยาบนะเดี๋ยวจะให้ดูด้านในอีกทีนึงเกริ่นก่อนนะครับกรองละเอียดที่เป็นเฮปปามันถึงกับเฮปปาป่ะมันไม่ใช่เฮปปานะครับมันไม่ได้กรอง 0.009 ไมครอนเหมือนกับเครื่องกรองอากาศในบ้านไม่ได้กรองละเอียดขนาดนั้นแล้วครับนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นคาร์บอนซึ่งมันจะเคลือบอยู่บนไอตัวแผ่นกรองฝุ่นนั่นแหละแผ่นกรองละเอียดนั่นแหละนะครับโอเคเราต้องมาแกะอันนี้ก่อนเพื่อเตรียมพื้นที่ใส่แผ่นกรองที่ใช้แล้วนะอันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับเราจะลองเปลี่ยนแบบไม่ปิดเครื่องดูนะดูซิว่า RFID ของมันแบบสุดยอดแค่ไหนอย่างไรนะฮะก็เปิดกล่องออกมานะครับโอเคนะครับออกมาแล้วนี่หน้าตามันเป็นแบบนี้นะครับแผ่นกรองนะอันนี้กรองอนุภาคได้ 0.03 โดยประมาณนะครับซึ่งเท่ากับเครื่องกรองอากาศที่ใช้ในบ้านหลายๆยี่ห้อนะแต่ว่าเครื่องกรองอากาศที่ใช้ในบ้านของ MV มันกรองที่ 0.009 นะครับก็คือเล็กมากนะโอเคแผ่นกรองมันเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้ด้านในนะครับเพราะว่าด้านนอกอ่ะจะต้องมีแผ่นกรองหยาบผมต้องขออภัยด้วยนะที่มันสั่นแบบนี้นะครับเพราะว่าถนนมันไม่ดีรถเราก็ไม่ดีด้วย ทำไมต้องมาทำตอนแบบรถเคลื่อนที่แบบนี้ก็อยากให้เห็นบรรยากาศสดๆนะครับประมาณนั้นนะโอเคแล้วก็กลับมาที่ตัวเครื่องนี้นะครับด้านหลังเนี่ยมันจะมีปุ่มกดลงไปกึ๊กนะฮะแล้วก็เปิดคัฟเวอร์ด้านบนนี้ขึ้นมาแล้วก็ถอดของเก่าออกมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับกดฟลิชออกมาถอดปุ๊บมันปิดเครื่องเลยจ้าเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานเนาะเพราะว่าอันนี้ก็คือใบพัดนะครับที่มันจะเป็นแวคคัมน่ะมันจะดูดฝุ่นเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับสวัสดีเปลวครับโอเคต่อไปเราก็เอาแผ่นใหม่มาใส่นะครับเอาแผ่นใหม่มาใส่ปุ๊บนะครับสังเกตไหมไฟตรงนี้เขียวอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องกดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะไม่ต้องกดรีเซ็ตอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเน็ตลองใหม่นะครับเอาแผ่นเดิมกลับมาใส่
มันก็จะส้มนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งมันก็จะแดงแบบนี้นะโอ้ยอัจฉริยะเวอร์เออโอเคครับผมเรียบร้อยมันได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรอิสระนะครับที่ชื่อว่า British Allergy Foundation ด้วยหรือว่าตัวย่อ ก็คือ BAF นะครับเสร็จแล้วก็ปิด cover เข้าไปเหมือนเดิมคอหัวใจหน่อยโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอามาติดตั้งใส่นี่เห็นไหมฝุ่นมามันจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับคุณภาพอากาศตรวจวัดคุณภาพอากาศนะครับเสร็จแล้วก็เอามากลับมาใส่ที่เดิมนะครับรถเรามันไม่มีคอนโซลตรงกลางก็เลยต้องใส่ตรงนี้นะฮะมีที่เท้าแขนตรงกลางอ่ะเราก็เลยต้องเอามาใส่ที่เบาะโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนแผ่นกรองของเครื่องกรองอากาศในรถยนต์ยี่ห้อ Amway นะครับรุ่น Atmosphere Drive นะ Drive ที่แปลว่าขับนั่นเองนะครับโอเคนะสำหรับอันนี้ก็เอาไปทิ้งนะฮะถ้ามีถังขยะอันตรายก็แนะนำให้ไปทิ้งที่ถังอันตรายนะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นที่สะสมหมักหมมของสิ่งสกปรกนะครับพวกแบบฟอร์มาลดีไฮด์อะไรเงี้ยนะฮะที่มันอยู่ในกาวที่ใช้ในการประกอบรถอะไรเงี้ยแล้วก็พอลูชันต่างๆที่มันอยู่ตามท้องถนนเวลาเราเปิดรถอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบฟุ้งกระจายเข้ามาอะไรเงี้ยเนาะคือเราอ่ะใช้รถเล็กนะครับก่อนหน้านี้เราก็เวลาขับไปโน่นนี่อะไรเงี้ยถ้าทางไกลๆอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าอันนี้รีวิวเครื่องกรองอากาศนะเราจะรู้สึกเสมอเลยว่าเราเวียนหัวแต่เราก็ได้แอบวินิจฉัยก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากรถเรามันเล็กแล้วมันโครงอะไรอย่างงี้ก็เลยทำให้เราเวียนหัวนะครับแต่พอเราใช้เครื่องนี้ปุ๊บเว้ยอาการเวียนหัวมันดีขึ้นคือมันไม่ได้หายไปซะทีเดียวนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งมันก็มาจากการที่รถแม่งเล็กนั่นแหละนะโอเคครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิป how to เปลี่ยนไส้กรองของเครื่องกรองอากาศในรถยนต์ยี่ห้อ MV นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับ